สวัสดีครับแคมปิ้งทอล์กกับพลพัฒน์ครับวันนี้จะพามาทดสอบตรวจสอบระบบเช็ควาล์วเบื้องต้นนะครับเตาน้ำมันโคแมนแบบนี้นะครับเช็ควาล์วมันคืออะไรเช็ควาล์วมันจะอยู่ในฝั่งที่เป็นสูบนะฮะสูบลมแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าในกรณีที่เราสูบลมเข้าไปนะครับมันก็จะเป็นเหมือนลิ้นลมนะครับคือให้ลมเข้าได้อย่างเดียวนะครับแต่ลมไม่สามารถจะย้อนออกได้นะครับนั่นก็คือลักษณะเด่นของตัวเช็ควาล์วนะครับเตาตัวนี้มันมีอาการเสียก็คือว่าผมสูบลมเข้าไปแล้วนะครับปรากฏว่ามันไม่เก็บลมนะครับลมมันย้อนออกนะครับย้อนออกเพราะฉะนั้นเช็ควาล์วมันเสียนะครับอาการเช็ควาล์วหลักๆจะมีเสียอยู่ไม่กี่อย่างนะครับอย่างแรกก็คือสูบลมไม่เข้านะครับก็คือเราปั๊มแล้วมันไม่เข้านะครับก็คือเหมือนลูกปืนมันค้าง1ปั๊มไม่เข้านะครับ2ปั๊มเข้าแล้วไม่เก็บลมนะครับก็จะมีแค่2อาการหลักๆแค่นี้เองนะครับอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะแต่ว่าเวลาถอดมันต้องมีอุปกรณ์ในการถอดนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าเช็ควาล์วมันอยู่ด้านในลึกมากนะแล้วก็เวลาเราถอดเนี่ยถ้าเราใช้ไม่มีเครื่องมือพิเศษถอดเนี่ยหัวเช็ควาล์วมันจะบิ่นนะครับถ้าสมมติหัวมันบิ่นแล้วมันจะมีอะไรเกิดขึ้นมันก็จะทำให้ท่านไม่สามารถถอดอีกได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นนี่อุปกรณ์มันจะเป็นแบบนี้นี่นะครับมันจะเป็นปลายมันจะเป็นคล้ายๆกับตัวไขควงปากแบนอย่างนี้นะครับแต่มันจะมีรูตรงกลางนะครับมีรูตรงกลางไว้ทำอะไรไว้สำหรับใส่ตัวแกนที่เป็นเกลียวอย่างเงี้ยเข้าไปยึดนะครับยึดเข็มเช็ควาล์วนะครับยึดให้มันแน่นปุ๊บเราก็ขันเข้าไปให้มันแน่นเสร็จแล้วเราก็บิดมันออกมานะครับเดี๋ยวเรามาดูกันว่าทำยังไงนะครับตอนนี้ผมตั้งกล้องไม่เขาเรียกว่านะตั้งกล้องไม่เวิร์กเท่าไหร่นะพอดีไม่ได้เอาขาตั้งกล้องมาเดี๋ยวจะขยับดูแล้วกันเอาแค่พอเห็นเนาะทำยังไงดีถึงจะเห็นกลัวมันหล่นอ่ะโอเคพอได้ละอันนี้นะครับก็จะเห็นว่าปั๊มลมอยู่ทางด้านนี้นะครับเราต้องเอาตัวแหวนล็อกออกก่อนนะครับใช้ครีมหมุนก่อนดึงออกก่อนนะครับขออนุญาตแป๊บหนึ่งนี่ออกมาแล้วง่ายๆแบบนี้นี่เองไม่มีอะไรนะครับจะถอดให้ดูว่าข้างในเช็ควาล์วมันเป็นยังไงเฉยๆนะนี่การสูบนะครับดึงออกเลยปึ๊บเห็นไหมมันก็จะมีภายในมันก็จะมีอะไรบ้างล่ะมันก็จะมีตัวปั๊มนี่ปั๊มสูบนะครับอีกอันนึงก็คือเป็นเข็มตัวที่ปิดวาล์วลมเข้านะครับของตัวเช็ควาล์วตัวนี้นะครับเวลาเราจะปั๊มเราต้องคลายออกก่อนนะครับตัวนี้มันก็คลายให้ลมมันเข้าพอเวลาเราปั๊มเสร็จปุ๊บเราก็ขันตัวนี้ปิดเข้าไปในตัวรูเช็ควาล์วไม่ให้ลมมันไหลย้อนออกมานะครับจะเห็นว่าเป็นอย่างนี้บางคนไม่เคยเห็นนะนี่ผมถอดให้ดูนะครับเป็นแบบนี้ด้านในก็จะเห็นเช็ควาล์วไม่รู้เห็นไหมเดี๋ยวปรับแสงก่อนแป๊บนึงเห็นบ่วะนี่เห็นไหมตัวสีทองๆเห็นไหมครับอยู่ข้างในนะครับเป็นปากแบนนะครับแล้วก็จะมีรูตรงกลางนะครับนั่นแหละที่เราจะเอาอุปกรณ์เนี่ยใส่เข้าไปนะครับเพื่อที่จะขันเช็ควาล์วออกมาดูนะครับนี่นะฮะเป็นอย่างนี้น่าจะเห็นชัดวิธีการก็เรามาเลือกก่อนนะครับไอตัวอุปกรณ์มันจะมี2เกียวนะครับมีเกียวเล็กกับเกียวใหญ่เดี๋ยวให้ดูก่อนเห็นไหมถ้าเป็นพวกเตาบางรุ่นจะใช้เกียวใหญ่ตัวนี้นะครับแต่ตัวนี้502จะใช้เกียวเล็กตัวนี้นะครับเราก็ใช้แกนเกียวเล็กตัวนี้แหละนี่แหละครับวิธีการก็ไม่มีอะไรนะฮะท่านก็เอาตัวอุปกรณ์เครื่องมือใส่เข้าไปแล้วกู้นะครับหมุนให้มันลงล็อกมันนะให้มันลงล็อกลงล็อกแล้วเสร็จแล้วก็เอาตัวนี้ที่เป็นแกนนะครับใส่เข้าไปขันล็อกหมุนก่อนแป๊บนึงสวัสดีทุกท่านนะครับสวัสดีเป็นเทคนิคเบื้องต้นนะถอดของผมอาการเสียก็คือไม่เก็บลมเข้าแต่ไม่ออกเรียบร้อยเราหมุนล็อกเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้แน่นแล้วนะครับเราก็หาประแจนะครับปากตายปรับแสงนิดนึงนี่นะครับหมุนออกขันออกแค่นี้เองถามว่าใช้ตัวไขควงปากแบนได้ไหมถ้าท่านมีฝีมือใช้ได้นะครับแต่ว่าถ้าไม่มีถ้ากลัวปากฉีกหาอุปกรณ์ดีกว่าเดี๋ยวผมขอจัดท่าก่อน
เพราะต้องใช้แรงพอสมควรสักครู่นะครับขอขันก่อนแล้วจะได้เห็นข้างในเป็นยังไง ดังกรึบดังกรึบออกแล้วนะครับตอนนี้ออกแล้วมาดูกันว่าสภาพภายในเป็นไงโอ้โหเหมือนเม็ดลูกปืนมันค้างนะนี่ไงออกมาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมันจะล็อกนี่เห็นไหมไม่ชัดเนาะมันจะล็อกแบบนี้แหละนะครับออกมาเลยนะครับง่ายๆแบบนี้นี่เองเดี๋ยวผมเช็คอาการดูก่อนว่าเป็นยังไงใครไม่เคยเห็นเช็ควาล์วนะครับในเตาโคแมนก็วันนี้ก็ไว้เป็นข้อมูลนะครับเรียบร้อยนะครับดูยังสวยอยู่เลยนะสวยอยู่เลยลูกปืนก็เขย่าได้ดีนะครับแต่คิดว่าภายในน่าจะสกปรกนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปแช่ทินเนอร์ก่อนตัวนี้เอาไปแช่ทินเนอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวลองทำความสะอาดดูว่ามันจะใช้งานได้ไหมถ้ายังใช้ถ้ามันยังพอใช้งานและเก็บลมได้ก็คือจบนะครับแต่ถ้าไม่ได้ก็คือต้องทิ้งรู้สึกจะเสียแล้วผมคิดว่าเหมือนลูกปืนมันแหว่งก็วะอ่ะโอเคอาการถอดวิธีการถอดก็จะประมาณนี้นะครับวิธีการถอดก็จะประมาณนี้ตัวนี้ก็จะเป็นเช็ควาล์วมันนะครับท่านก็สามารถที่จะไปซื้อเครื่องมือและอุปกรณ์ตัวนี้เอามาไว้ถอดนะครับไว้เช็คเบื้องต้นสำหรับเวลาเตาเสียนะครับก็คือปั๊มไม่เข้ากับ2ไม่เก็บลมนะครับท่านก็ไปซื้อมาหามาใช้ได้เลยนะครับมีขายอยู่ในบอร์ดห้องตลาดซื้อขายสินค้าโคแมนเข้าไปโพสถามได้เลยนะครับมีสมาชิกขายอยู่นะครับราคาก็ซื้อไว้อะนะซื้อไว้ผมว่าไว้ซ่อมเตาตะเกียงบางอาการเราสามารถที่พอจะซ่อมแล้วก็แก้ไขได้เองนะครับเราก็ไม่จำเป็นต้องส่งไปซ่อมนะครับซึ่งตัวเช็ควาล์วตัวนี้ผมว่ามันซ่อมไม่ยากนะถ้ามีเครื่องมือถอดง่ายๆเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับที่รับชมนะครับเป็นการถอดเช็ควาล์วเบื้องต้นชอบกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะครับถ้าใครดูใน YouTube นะครับวันนี้ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับแคมปิ้งท้องกับผมครับไปแล้วครับ